กันอีกเช่นเคยช่องคุณเมืองทองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการรีวิวผลการประกอบนะผมตัวเคลี่นุ่มเจเน็ตตัวนี้นะครับเป็นการประกอบนะแล้วก็เป็นการรีวิวแบบเต็มๆนะครับว่าตัวนี้เวลาประกอบมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีตําหนิมีอะไรตรงไหนต้องระวังนะผมจะคุ้มไม่คุ้มนะผมไปดูคลิปนี้ได้ผมก็ไปดูการประกอบแล้วก็รีวิวท้ายคลิปไปเลยผมไปเลยครับนี่
สุดเราก็ทําการประกอบรวมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะถามว่าใช้เวลาไหมก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะว่าชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะผมเพราะว่าตัวเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะผมเดี๋ยวก็มาพูดถึงภาพรวมกันก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวนี้ผมได้อะไรกันบ้างนะผมก็อย่างแรกนะผมได้ปืนนะผมนี่ปืนแบบนี้ให้มาอยู่1กระบอกนะครับแล้วก็ได้ปืนนะผมเรียกว่าเป็นปืนสั้นนะครับอีก2กระบอกนะครับอยู่ตรงบริเวณเนี่ยเอาไปติดกับตัวนกนะผมนี่อยู่ข้างละ2ข้างแบบนี้ตัวฐานบอกว่าเดี๋ยวจะมาพูดกันว่ามันค่อนข้างที่จะให้มาแบบแปลกๆนะผมเนี่ยตัวปืนนะผมที่บอกไปให้มาทั้งหมด2กระบอกนะครับจะอยู่นี่จะอยู่ด้านนี้ของตัวนกนะตัวอีกด้านนึงก็นี่ครับอยู่ข้างนี้ครับตัวปืนก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับผมเงียบเลื่อนมาทางข้างหน้านะครับนี่แบบนี้ผมเนี่ยตัวปืน2กระบอกนะแล้วก็เป็นปืนไรเฟิลนะ1กระบอกนะแล้วก็เนี่ยเป็นเอฟเฟคนะเป็นเหมือนกับจะทำเป็นดาบก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นแบบเหมือนแบบยิงออกจากปืนก็ได้นะครับผมแบบนี้ถัดมานะครับจะพูดถึงตัวหลักนะผมก็จะเป็นตัวนี่เลยผมนี่ก็รูปร่างหน้าตาอาจจะดูทรงแปลกๆนะผมอาจจะมันดูแบบเหมือนตันๆนะเหมือนย่อขนาดลงมาคล้ายๆแบบถ้าเป็นการ์ดัมก็จะเป็นแบบการ์ดัม SD อะไรประมาณนี้ครับแบบดูสัดส่วนอาจจะดูแปลกๆนะผมจุดขยับนะครับผมก็จุดแรกเนี่ยหัวนะผมสามารถที่จะขยับได้แล้วก็หัวมีให้หมด2หัวนะผมหัวเนี่ยเอาไว้สำหรับในการเปลี่ยนร่างนะครับที่แบบเอามารวมร่างกับตัวนกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมจุดหยับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวแขนนะผมเนี่ยสามารถที่จะขยับได้ยืดจนขึ้นมาแบบนี้เลยข้อศอกก็ขยับได้ประมาณนี้ผมไม่ติดนะครับได้แค่นี้นะครับผมเหมือนกัน2ข้างนะครับมือก็ขยับได้อิสระนะครับผมถัดมาอีกจุดหนึ่งจะเป็นจุดของหน้าอกนะครับก็เนี่ยสามารถขยับได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยหมุนได้แบบนี้โอเคจุดขยับถัดมาจะเป็นต้นขานะครับผมเนี่ยมันจะมีลูกๆมีจอยเป็นแกนตรงนี้หนึ่งนะครับก็สามารถจะหมุนจัดท่าจัดทางได้หมุนได้นะครับจุดถัดมานะครับจะเป็นสังเกตนะครับครึ่งขาเนี่ยที่แตกกันอะไรนี่มันก็สามารถที่จะขยับได้นะครับผมหมุนได้เล็กน้อยนะครับผมพูดผิดนะครับมันไม่สามารถที่จะหมุนได้นะครับผมเพราะมันจะมีตัวล็อกไว้อยู่นะครับนี่จุดขยับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนตรงหัวเข่านะผมก็ขยับได้เกือบจะชิดนะครับผมเกือบจะชิดเลยแล้วก็จุดหนึ่งนะผมจะเป็นในส่วนตรงตัวเท้านะผมเท้าจะเป็นเท้าชิ้นเดียวกันนะผมไม่ได้แยกแบบด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับผมก็ประมาณนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะยืนยากอยู่พอสมควรนะผมสัดส่วนแปลกๆแล้วก็ที่ให้มานะผมก็จะเป็นในส่วนของตัวมือนะผมที่นี่ครับผมก็ให้มาทั้งหมดติดตัว1คู่นะครับแล้วก็นี่เลยผมอีก3คู่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้เปลี่ยนนะครับในการรวมร่างเป็นกับนกนะครับผมตัวนี้แล้วก็นี่ครับเป็นผ้าคลุมนะผมมีมาให้มีผ้าคลุมมาให้ก็จริงครับแต่ว่าไม่รู้ใส่ยังไงนะผมหรือว่าต้องเจาะรูด้านบนอันนี้ก็ไม่กล้าเจาะนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวหน้าตานะผมเนี่ยให้มาทั้งหมด2หน้านะครับแบบติดนะครับแล้วก็ยังมีหน้าเปล่ามาอีก2หน้านะครับก็ติดดีคอร์นามเลือกกันเองนะว่าชอบหน้าตาแบบไหนนะครับผมถัดมานะผมจะพูดถึงเรื่องฐานนะผมนี่ครับผมตัวเนี่ยให้ฐานมาด้วยนะผมเนี่ยตัวฐานก็ความนั้นที่จะสวยงามนะครับแต่ว่าตัวฐานเนี่ยยกนิ้วให้เลยนะครับผมคือดีสวยงามแต่ว่าข้อที่ต้องแบบติในผมคือเนี่ยตัวยึดที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะยึดลำบากนะครับแล้วก็ตัวยึดที่ให้มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวยึดแบบสามารถที่จะปรับขยับปรับได้นะครับมันจะเป็นตัวใช้น็อตในการยึดนะครับซึ่งข้อเสียคือมันค่อนข้างที่จะคล้ายในผมตัวน็อตมันไม่สามารถที่จะแน่นได้นะครับผมก็ทีนี้ว่าให้มาแบบก็ตามราคานะผมตัวนี้600กว่าบาทก็ยอมรับได้นะให้ฐานมาแบบนี้ถัดมานะผมเนี่ยจะมาพูดถึงตัวนกนะผมเนี่ยตัวนกก็จุดขยับของผมปีกเปิดก็สามารถที่จะขยับได้นะผมได้หมดเลยแล้วก็ช่วงปีกก็สามารถขยับได้นิดหน่อยนะผมตัวนี้ไม่ได้แบบมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็หัวนะผมเนี่ยสามารถที่จะบิดขยับได้
มีขานะครับแบบนี้มีเท้าอยู่ด้านล่างครับก็สามารถจะขยับได้เหมือนกันนะครับผมแบบนี้หางด้านหลังนะครับผมนี่ตัวนกเนี่ยผมเราสามารถที่จะนําไปรวมร่างกับตัวมันได้โดยที่เราไม่ถอดก็ได้นะคือการถอดขานะผมเหยียบออกมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็พับตัวนี้เข้าไปครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเนี่ยมันจะมีตัวเหมือนตัวยึดนะผมเราสามารถที่จะไปยึดกับตัวนี้ติดกับนี้ใช่ไหมครับแบบยึดไปแบบนี้นะครับผมจะยึดแบบนี้ก็ได้นะครับจะยึดแบบนี้ก็ได้หรือนะครับผมนี่ผมมันจะมีตัวยึดอีกตัวหนึ่งนะผมมันจะสามารถที่จะนํามาเสียบนะครับผมนี่แบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เอาตัวโมเดลนะผมเนี่ยมันจะมีรูอยู่ทางด้านหลังนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมแล้วก็การรวมร่างนะผมเดี๋ยวจะรวมร่างให้ดูนะครับผมก็มีการรวมร่างเอาตัวนี้นะผมออกมานะครับผมตัวที่ยึดกับตัวปืนเนี่ยก็แกะออกมานะครับนี่นะครับแล้วก็ถอดขานะครับผมแบบแรกคือถอดขาออกมาแบบนี้ถอดออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแกนนะครับผมเปลี่ยนแกนตัวนี้นี่พอเราถอดเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเอาแกนสีดำนะผมตัวนี้เสียบเข้าไปแทนครับอืมแล้วก็นำกลับมาเสียบกับตัวบริเวณขานกนะครับที่เราเพิ่งถอดไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็นำมาเสียบเข้าไปแบบนี้ครับถอดอย่าลืมนะผมถอดตัวที่เป็นใบพัดออกก่อนนะครับเข้าไปครับแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับผมก็เอาตัวขานกนะเสียบขาเข้าไปครับนี่ตอนนี้ก็ได้ขาสองข้างนะผมแล้วก็นำมาต่อนะครับผมกับตัวค่ะนี่ผมก็ทำการเสียบเข้าไปเลยนะครับผมก็เสียบเข้าไปเลยนี่ครับข้างนี่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมถัดมาก็จะมาเริ่มประกอบนะผมส่วนด้านหลังนะครับก็เมื่อกี้เราได้ถอดออกใช่ไหมครับก่อนนี้ผมก็ทำการลืมไปนะผมเราต้องเปลี่ยนหัวก่อนแล้วกันนะครับทำการถอดหัวออกแล้วก็เสียบหัวอันนี้เข้าไปนี่ครับผมแล้วก็ทําการติดนะผมตัวปีกเนี่ยคือมันนี่ครับประมาณนี้แล้วก็นําตัวนี่เลยครับผมปีกนกนะครับจัดท่าจัดทางนิดนึงให้มันขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะผมนี่แล้วก็เสียบเข้าไปในรูด้านหลังนะครับดูนี้นี่ครับก็จะได้เป็นแบบจัดท่านิดนึงครับผมให้ดูเหมือนเป็นปีกนะครับนี่ก็จะได้เป็นตา
ลักษณะแบบนี้นะผมแล้วก็มันจะมีเป็นที่ยึดเนี่ยผมตัวยึดปืนใช่ไหมครับที่เราแกะไปเมื่อกี้เนี่ยก็นํามาเสียบเข้าไปนะครับทางรูด้านล่างครับมันจะมีรูตรงนี้ด้านล่างแบบนี้นะผมก็เสียบเข้าไปเพื่อใช้ในการยึดปืนนะครับผมก็นำตัวปืนที่ผมที่เราแกะไปใช่ไหมครับก็ทำการเสียบเข้าไปเลยครับก็ประกอบอะไรเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ผมส่วนผ้าคลุมผมก็ไม่รู้จะติดยังไงก็เนี่ยนําไปติดฐานด้านหลังครับผมก็ดูสวยงามไปอีกแบบเนี่ยผมก็ถือได้ว่าตัวนี้เนี่ยผมก็บอกราคาแล้วกันตัวนี้อยู่ที่650บาทนะครับถามว่าคุ้มค่ามั้ยผมก็ถือได้ว่าคุ้มค่านะผมก็ได้มาทั้งฐานนะผมทั้งฐานแล้วก็ตัวอุปกรณ์แอคเซสซอรีต่างๆที่ให้มานะครับพวกนกเอ่ยเลยแล้วก็สามารถที่จะนํามารวมร่างกันได้เนี่ยถือได้ว่าราคานี้ก็ถือได้ว่าดีนะผมตัวเนี่ยตำหนิมีอย่างเดียวนะที่ผมจะตำหนิคือ1ของตัวขานะผมขาที่ใช้ล็อกกับตัวฐานกับตัวโมเดลนะผมเพราะว่ามันใช้เป็นตัวไขควงตัวตัวน็อตนะผมในการไขเนี่ยในการคือมันแบบระยะยาวนะผมตัวน็อตเนี่ยมันจะคลายใช่ไหมพอมันคลายปุ๊บตัวฟิตเตอร์โมเดลเนี่ยมันอาจจะตกอาจจะร่วงได้นะครับผมอย่างแต่ก็นะผมก็ตามเรทราคานะผมก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้ใครที่ได้มาแล้วแล้วก็ประกอบเลยผมติดขัดตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะผมแล้วก็จุดที่ควรระวังนะผมจุดที่ควรระวังสำหรับตัวนี้ผมหนึ่งคือส่วนของตัวเวลาเราประกอบนะผมบางชิ้นบางส่วนขาที่เป็นตัวขานกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีฝั่งแต่ละฝั่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับคอยดูดีๆนะผมถ้าประกอบไม่ดีเนี่ยคือบีบยังไงมันก็ไม่แน่นมันก็ไม่พอดีนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะตำหนิปัญหาตัวเขาเนี่ยอาจจะติดยากนิดนึงนะผมเขานี่แนะนำให้ใส่ผมติดผมไปก่อนแล้วค่อยทำการเสียบเขาทีหลังก็จะง่ายนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะมีอะไรพวกดีคอก็ยังเห็นแอมติดบางจุดเท่านั้นบางจุดก็ไม่ได้ติดเพราะว่าดีคอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นดีคอแบบชิ้นเล็กๆหนุ่มมันจะติดยากส่วนสติ๊กเกอร์ที่ให้มาก็เป็นชิ้นเล็กเหมือนกันครับติดโคตรยากนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็น่าจะกันไปนะครับกับตัวนะครับผมคาลีจานิตนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ผิดพลาดไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมใครมีคำถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับตัวนี้ถามว่าเหมาะแก่การซื้อไหมแก่การเสียเงินไงก็บอกว่าเหมาะนะผมถือได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะครับผมโอเคก็คลิปนี้มีเพียงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ